โยไปคุยกันถึงผู้เล่นคะแนนความสามารถของผู้เล่นและ Man of the Match ในเกมนี้ครับอ่ะผมไล่เรียงตั้งแต่เจ้าบอยชัดชัยบุตรพรมกันหน่อยนะครับชัดชัยบุตรพรมอาจจะไม่ค่อยได้เซฟเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นทั้งเสามันเป็นทั้งคานแต่ว่ามีลูกผิดพลาดจากจังหวะที่เราพูดคุยกันก็คือจังหวะนี้เลยนี่ตามภาพเลยจังหวะที่กองหลังกำลังจะเบียดมาจังหวะสวิตบอลเข้ามาแล้วชัดชัยออกมาเร็วไปนิดนึงเกือบพลาดแล้วก็ต้องบอกว่าเกือบพลาดจังหวะนี้แล้วไม่เสียประตูเกือบพลาดจังหวะนี้แล้วไม่เป็นใบแดงพี่ปูซึ่งหลายคนเสียวจังหวะนี้ของชัดชัยมากแล้วมีชัดชัยเปิดบอลไปเข้าเท้าเขาด้วยเกิดอะไรขึ้นกับชัดชัยปกติเปิดบอลแม่นมากก็แม้ว่าไม่เสียประตูผมจะให้เขาสัก 6.5 แล้วกันพี่ครูจริงๆคุณครูใจดีก็คือถือว่าเชมถือว่าไม่เสียประตูแต่ว่าเขาเล่นไม่คือฟุตบอลที่เขาออกบอลหรือว่าความผิดพลาดเขาเยอะเกินไปนิดนึงแต่การผิดพลาดของเขาอ่ะมันไม่เสียประตูไม่เหมือนกับเวียดนามที่ผิดพลาดแล้วเสียประตูเลยแหมอยากจะหักไป 0.5 ไอ้ความประมาทเลินเล่อเนี่ยฮะให้6แล้วกันนะชาชัยต้องผมว่าชาชัยต้องจะได้มีเหตุการณ์แบบนี้อีกถูกครับต้องเล่นให้ง่ายกว่านี้แล้วไม่สุ่มเสี่ยงปล่อยเป็นหน้าที่ของกองหลังบ้างครับไม่งั้นน่ะเดี๋ยวมันจะมีโอกาสผิดพลาดแล้วถ้าเกิดมันพลาดแล้วมันเสียประตูเนี่ยโอ้โหพี่ปูผมว่าหูชาเลยนะใช่ครับครับโอเคนะครับไปที่แบ็คขวาครับนฤบดินทร์ก็วันนี้นฤบดินทร์ยังเป็นนฤบดินทร์ที่เติมเกมรุกก็มีความฟิตแต่ว่าเกมรับเนี่ยวันนี้บางทีเขาก็ฟาวง่ายไปนิดนึงพี่ครูครับด้วยคลาสฟุตบอลของเวียดนามที่มันสูงขึ้นแล้วก็ความคล่องตัวซึ่งต้นก็ต้องตัดฟาวด้วยแหละก็เลยทำให้อาจจะฟาวเยอะไปนิดนึงวันนี้ครับนฤบดินทร์เนี่ยถ้าเทียบกับอุ้มแล้วเนี่ยเขาเงียบไปหน่อยผมให้6.5 แล้วกันวันนี้ต้นไม่ได้เล่นเกมที่ถนัดด้วยนะครับเพราะว่าโดนกดเอาไว้จากเกมริมเส้นของเวียดนามนะครับเขาเติมไม่ได้ซึ่งต้นเป็นจุดเด่นอยู่ที่การเติมเกมลุกนะครับแล้วก็โดนเปลี่ยนออกในที่สุดนะใช่ครับวันนี้เขาอาจจะเหนื่อยนิดนึงขณะที่อุ้มธีรธรมุนมาทันนี่เป็นผมบอกเลยว่าวันนี้เขาอาจจะไม่เด่นทูชาเติมไม่ถึงข้างบนแล้วก็คอร์สสวยๆพี่ปูแต่ว่าด้วยแท็กติกเกมด้วยสกอร์ที่นำอยู่ทำให้เขาอาจจะเล่นยากแต่เป็นการยากที่เขาแก้ปัญหาได้ทุกช็อตการควบคุมอารมณ์เขาดีอยู่แล้วแม้ว่าจะโดนเหลืองแล้วก็การตัดฟาวต่างๆคุณภาพของอุ้มถ้าใครไทยขาดไปนะผมบอกให้คุณภาพทีมเนี่ยจะดรอปลงไป 10-20% เลยถ้าการขาดอุ้มนะนี่เป็นฟุตบอลที่ทำให้เห็นแล้วว่าถ้านักเตะไทยมีอยู่อย่างนี้ประมาณ 8-9 คนเนี่ยไทยถึงจะได้ลุ้นพี่ปูในการขยับมาตรฐานไปสู่ระดับเอเชียแต่ถ้ายังมีอุ้มมีเจอยู่คน2คนมีธนวัฒน์อะไรอย่างเงี้ยการขยับไปหนีระดับอาเซียนไปไกลๆเนี่ยมันยังต้องใช้เวลาพอสมควรผมให้อุ้ม8พี่ปูนะฮะเก่งมากจริงๆผมบอกเลยเก่งมากแม้ว่าจะไม่เด่นแต่ว่าเก่งมากครับในอีกมุมมองหนึ่งต้องมองว่าอุ้มสามารถที่จะทำให้แผงเกมรับของไทยเรานิ่งด้วยนะครับเป็นเหมือนคนที่บัญชาการจัดระเบียบเกมรับด้วยนะครับแม้เขาจะอยู่ริมเส้นก็ตามจริงๆมันเป็นหน้าที่ของเซนเตอร์แต่เขาถือว่าเป็นที่ใหญ่ที่จะคอยจัดระเบียบเกมรับทั้งทอมเบียทั้งกฤษดานะครับไล่ทั้งแนวเลยนะฮะใช่ครับเป็นนักเตะที่พรสวรรค์สูงมากนะครับขยับมาตรงคู่เซนเตอร์นะครับมาเนลทอมเบียวันนี้ส่วนใหญ่ทำงานในลูกกลางอากาศในลูกตัดเพราะว่ามีจังหวะที่เขาสวิตบอลข้ามหัวบ้างอะไรบ้างแต่ว่าบางทีข้ามหัวแต่ว่ายังกลับตัวมาเคลียร์ทันได้การไม่เสียประตูเนี้ยผมมองว่าก็ใช้ได้แต่ว่าก็เสียวๆนิดนึงแต่ผมยังมองว่าเขายังมีความแข็งแรงมีความแข็งแกร่งแล้วมีลูกที่ดุดันพอขู่กองหลังของเวียดนามกองหน้าของเวียดนามได้อยู่บ้างวันนี้ผมให้ทอมเบีย 7.5 แต่การเสียวนะการกลับตัวเขาก็มีเสียวนะอย่างจังหวะที่โดนเวียดนามหลอกหลังหักแล้วเปิดเข้ามานะครับดีที่ไลแมนยกล้ำหน้าก่อนนะฮะลูกนั้นเสียฟอร์มนะครับโดนเลี้ยงตัดเข้ามาอย่างนั้นใช่ครับแต่ว่าภาพรวมๆในรุ่นอื่นเนี่ยผมว่าทอมเบียก็ยังโอเค
แต่มีให้เสียวทุกเกมเอางี้ดีกว่าสำเหขรัาบพมาูเดรเีขยลาทพองูเดบียอืใชม่ใช่ใช่ใช่เขาอาจจะเป็นคือนักฟุตบอลที่แข็งแรงอืมมันจะมาพร้อมกับการเข้าฟุตบอลหนักและเข้าพวดพี่ปูขณะที่ฟุตบอลทางเนี่ยมันจะดึงจังหวะพอดึงอืจังมหวะเนี่ยความช้าของมันเนี่ยทําให้มองว่าไม่ค่อยเข้าพวดเหมือนกับที่เราจะพูดถึงกฤษฎากาแมนโหกฤษฎากาแมนเนี่ยถ้ากฤษฎาไม่ติดมาเนี่ยอืมโหผมก็คิดไม่ออกเหมือนกันนะว่าอย่างพรรอษืามเนี่ยอ่ะพรรษาอาจจะบอบบางแต่ว่าพรรษาเป็นฟุตบอลจังหวะเหมือนกับกฤษฎากาแมนแต่ว่ากฤษฎากาแมนเนี่ยแข็งแรงแล้ววันนี้พิสูจน์ให้เห็นเลยว่ากฤษฎานิ่งมากทํางานอไดื้มดีเปิดบอลได้ด้วยลูกอืกลมางอากาศกฤษฎาก็มาลูกพื้นกฤษฎาก็ตัดได้ผมว่าเขาจะยืนเซ็นเตอร์ฮาล์ฟเบอร์หนึ่งทีมชาติไทยอีกพักใหญ่เลยถ้ายังไม่มอีืใครมขึ้นมาแทนอืมตอนแรกเรามองว่ากฤษครัฎบากาแมนเนี่ยจะเจอบทพิสูจน์สำคัญนั่นก็คือเป็นเกมที่ใหญ่ที่สุดในการเล่นทีมชาติของเขานะครับกับเวียดนามในวันนี้นะครับแต่ปรากฏว่าไอ้หนูวัย20ต้นๆนะครับรายนี้กฤษฎากาแมนสามารถเอาตัวรอดเล่นเหมือนยืนระยะอยู่ในทีมชาติมาอย่างยาวนานหลาย10นัดนะครับเก็บกินใช่นะครับวิ่งมากใช่นะฮะใช่ครับก็ผมให้กฤษฎากาแมน8เท่าธีราธรพี่ปูอืมอืมฮะอ่ะวันจนี้ากเขากเลลา่งนรัดบีแล้วครับนะครับสิ่งที่กลัวอย่างเดียวคือถ้าจะเอากฤษฎาไปเล่นกลางรับเนี่ยหลายๆคนบอกเขาเล่นกลางรับดีเล่นกลางรับดีผมว่าเซนเตอร์ในประเทศไทยหายากนะครับทุกชุดพอแล้วพอแล้วกองกลางตัวรับทีมชาติไทยมีเยอะครับอ่าฮะ อย่าขึ้นไปเลยขยับไปดูตรงกลางครับเริ่มจากคู่พิธีวัฒน์กับสารัตน์ก่อนสารัตน์ก่อนก็ได้ครับอ่ะสารัตวันนี้ในมุมมองผมมองว่าสารัตอยู่เย็นเด่นที่สุดในตำแหน่งกองกลางถ้าไม่นับชนาธิปที่ยิงประตูได้อืมสารัตยกระดับมาตรฐานตัวเองขึ้นมาเยอะมากพี่ปูอืมหลอาืยมเกมหลายคนมองว่าสารัตวิ่งน้อยแต่เป็นการวิ่งน้อยที่สารัตเก็บตรงกลางคลีนตรงกลางได้สะอาดก่อนที่จะถึงทอมเบียหรือว่ากฤษฎากาแมนเซตบอลวันนี้สารัตดันขึ้นไปสูงนะครับให้พิธีวัฒน์อยู่ข้างหลังแล้วสารัตเดินขึ้นไปสูงเพื่อทอี่ืจะมแจกจ่ายบอลให้กับชนาธิปธีรสินยัดบอลเข้าไปแล้วคลาสสารัตเนี่ยมันได้อยู่แล้วพี่ปูแล้วเล่นพวกอุ้มพวกเจพวกมุ้ยเล่นได้ง่ายมากสารอัืตมจ่ายบอลเสียน้อยมากวันนี้สารัตโดดเด่นแล้วก็แอสซิสต์ลูกที่สองประตูต่อศูนย์ด้วยอืมเหนือชั้นมากครับวันนี้ผมให้สารัต8.5พี่ปูแฟนๆของเราก็น่ารักนะครับก่อนเกมเนี่ยมีคอมเมนต์เยอะเลยครับว่าอาสารัตเอามาทําไมสารัตออกไปสารัตพักเถอะนะฮะวันนี้พอจบเคกรัมบแล้วหลายๆคอมเมนต์นะครับชื่นชมสารัตนะครับนี่แหละก็คือถ้าดูฟุตบอลไทยแล้วน่ารักแบบนี้นะครับพอวันเล่นดีก็ชมนะครับซึ่งวันนี้สาครรััตบก็โดดเด่นอย่างที่โยบอกเท่าไหร่นะฮะ8.5ผมให้8.5โอเคนะครับพิธีวัฒน์ครับครับพิธีวัฒน์มาตรฐานของพิธีวัฒน์เป็นนักเตะที่เล่นดีอยู่แล้วหลายคนออาจืจะมมองไม่เห็นพี่ปูแต่ว่าพิธีวัฒน์เล่นบอลใกล้ๆวันนี้เขากลับมาเด่นคือวันไหนที่ฟุตบอลไทยรับมากๆแล้วโต้ดีๆพี่ปูเราจะเห็นสารัตกับพิธีวัฒน์เล่นกันแล้วได้บอลเยอะแล้วอจื่ายมบอลแม่นซึ่งทั้งคู่มีทีเด็ดอยู่ตรงนี้อยู่แล้วพิธีวัฒน์สกรีนบอลได้ดีแล้วเข้าบอลหนักด้วยแต่ผมว่าเขาเป็นฟุตบอลที่เข้าบอลแล้วมีเชิงตั้งแตอื่มช่วงนิชิโนมาเนี่ยพิธีควรัับฒน์ได้รับโอกาสลงสนามตลอดเลยมายาวๆแล้วก็ทอืมำงานได้ดีนี่เป็อนอีืกหนึ่มงคนที่ผมมองว่าเขาจะอยู่กับทีมชาติไทยในฐานะตัวจริงอีกพักใหญ่เลยเขาเล่นได้ดีมากๆผมให้แปอืดมคะแนนพี่ปูเป็นผู้ปิดทองหลังผ้านะครับคุณธารดาก็บอกว่าสาใชร่ัตน์พคิรัธบีวัฒน์ได้พูดปิดทองหลังผ้าเลยนะครับครับไม่ต้องโดดเด่นมากแต่ว่าเป็นสิ่งที่ทีมขาดไม่ได้นะครับขยัใชบไ่ปดูครับตัวรุกครับน้องกันธนวัฒน์ก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวค่อยไปเจชนาธิปครับอือครับวันนี้กันเงียบๆนะพี่ปูแต่ว่าควาใชม่ขยันของเขามีพอสมควรมีเหมือนเดิมการอืจม่ายบอลแต่ว่าพอโดนเพรสโดนบีบแล้วหายไปพอสมควรสำหรับกันคืวอันนี้เข้าจในจเล่วน่าไม่ออกแล้วก็ครึ่งหลังต้องถูกสลับสับเปลี่ยนออกเข้าใจว่าอยู่ยุโรปคงไม่เคยเจอเตะยกล้ออ่ะน้องน้องก็เลยมีจะอาบกอการว่าชะกลังวักก็ไปคงไม่ใช่อ่ะจะบอกว่ากลัวก็คงไม่ใช่แต่ว่าจังหกว็ะกฟลัุวตบหรออลกมัแนต่เสียหมดเลยอ่ะจังหวะมันเสียไม่ได้กลัวหรอกแต่ว่าใชจั่งหวะใชมัน่เสียเจอเดี๋ยวเตใชะ่คเดรัีบ๋ยวจอเดี๋ยวเหยียบโอ้โหใช่ใช่ใช่คือพอจังหวะมันเสียแล้วเนี่ยกันก็เล่นไม่ได้เลย
พอการเล่นไม่ได้แล้วดูเงียบดูหายไปไม่เหมือนกับสองสามเกมแรกที่เขาได้รับโอกาสลงสนามแล้วดูโดดเด่นเล่นกับเจได้สบายเวลาน้อยไปนิดนึงเขาเงียบๆผมให้เขา 6.5 วันนี้แต่ก็ถือว่ามาโน่เปลี่ยนเร็วนะนะครับไม่รอใช่ครับให้พักก่อนครับอ่ะชนาธิปสงกระสินครับพระเอกวันนี้อ่ะแน่นอนชนาธิปสงกระสิน2ประตูของชนาธิปสเต็ปเทพที่เขาทำได้หรือว่าการจ่ายบอลเนียนๆสวยๆในพื้นที่แคบๆครับชนาธิปเป็นฟุตบอลที่ถ้าเวียดนามชนาธิปคือกวางไฮแต่ถ้าไทยชนาธิปคือชั่วโมงนี้เป็นทุกสิ่งทุกอย่างของทีมจริงฟุตบอลจะช้าจะเร็วขึ้นอยู่กับเจพี่ปูครับฟุตบอลจะลุกจะรับจะแกะจากพื้นที่แคบหรือการจะวิ่งจะเดินวันนี้เจทำได้ดีมากหลายครั้งที่เจโดนเตะเจก็พยายามพูดคุยกับผู้แข่งพยายามพูดคุยหรือเพื่อนร่วมทีมโดนเตะหรือเพื่อนร่วมทีมไปเตะนักเตะเวียดนามเจพยายามไปเคลียร์แล้วก็เป็นกัปตันทีมที่นิ่งแล้วทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีมากทั้งการเล่นแล้วก็การควบคุมอารมณ์ของเจเป็นผู้ใหญ่เยอะมากภาวะผู้นำเจทำให้เห็นว่าคลาสฟุตบอลเจเหนือกว่าระดับอาเซียนพอสมควรครับครับผมให้9พี่ปูวันนี้ชนาธิปยอมเขา2ประตูตอนแรกจะให้10แต่ว่ายิงจุดโทษไม่เข้าเหลือ9แล้วกันคือฟุตบอลวันที่จะทบทวนนะครับจะต้องเล่นด้วยความสนุกอย่างที่เจเล่นวันนี้นะครับเล่นด้วยความสนุกนั่นหมายถึงว่ามีประตูด้วยนะครับมีเอาลูกที่เขาเรียกว่าเป็นลูกทีเด็ดส่วนตัวลูกหากินมาใช้ด้วยนะครับอย่างลูกตบซ้ายตบขวาแล้วก็ออกไปอะไรเงี้ยนะครับคือเล่นด้วยความสนุกจริงๆแม้จะโดนเตะเท่าไหร่ก็ไม่โกรธนะครับถือว่าสมบูรณ์แบบมากชนาธิปสงกระสินนะครับไอ้เรื่องยิงจุดโทษไม่เข้าเนี่ยไม่ว่ากันเนาะนะฮะถือว่าใช่ก็มันจะไม่ได้อะไรทุกอย่างหรอกนะครับก็ถือว่ายอดเยี่ยม MVP Man of the Match ไม่มีปัญหาอะไรเลยเกมนี้นะครับชนาธิปสงกระสินชัดเจนมากๆนะครับเดี๋ยวเราจะคุยกับคุณพ่อสงกระสินนะครับเราจะไม่รบกวนเกในช่วงของทัวร์นาเมนต์หรือจะคุยกับคุณที่ว่าพลเดี๋ยวลองโทรไปว่าจะมีใครรับสายคุยกับเราบ้างนะครับรอกันแป๊บเดียวนะครับไปผ่าฟอร์มให้คะแนนความสามารถให้ครบก่อนอีก2คนครับก็ไปถึงสุภโชคสารชาติพี่ปูมีเวลา1ชั่วโมงสุภโชคทำได้ดีเกินนักเตะต้องบอกว่าเกินนักเตะที่เพิ่งขึ้นมาจะใหม่ๆนะพี่ปูในแนวรุกสุภโชคทำได้ดีมากกล้าเก็บบอลกล้าเลี้ยงกล้ากระชากแม้ว่าจะไม่มีประตูแต่ว่าวันนี้เนี่ย1ชั่วโมงครับสำหรับสุภโชคน่าจะอ่วมพอสมควรแต่เขาทำงานเขาได้ดีมากผมชื่นชมเขาจังหวะไปกับบอลจังหวะกล้าแหวกกองหลังของเวียดนามผมให้ 7.5 กับ1ชั่วโมงของสุภโชคครับเขาทำได้โอเคเลยครับครับเป็นส่วนหนึ่งที่ขณะที่เกมรับของเวียดนามนะฮะและเปิดช่องให้ชนาธิปใช่ครับใช่ครับขณะที่ธีรศิลป์แดงดาพี่ปูวันนี้มุ้ยอาจจะดูดรอปลงไปจากมาตรฐานใน3เกมที่ผ่านมา1เกมติมอร์เกมฟิลิปปินส์หรือว่าเกมเมียนมาอาจจะด้วย1เวียดนามเพสเร็วเข้าหนักแล้วเกมที่มุ้ยอาจจะเล่นติดๆกันมาด้วยนะครับก็แต่ว่ามุ้ยยังเป็นมุ้ยที่เคาะบอลได้เรียกฟาวล์ได้แล้วก็คือผสมผสานในแนวรุกให้ฟุตบอลมันลงตัวประตูที่2เราเห็นเลยว่ามุ้ยตังเจจบเป็น2ประตูต่อ0ยังไงในแนวรุกทีมชาติไทยก็ยังขาดมุ้ยไม่ได้ในชั่วโมงนี้ผมยืนยันมุ้ยอาจจะไม่มีประตูแต่ว่ามุ้ยเป็นตัวดูดนะครับคือดูดคู่ต่อสู้ให้เข้ามานะฮะดูได้เข้ามาหาแล้วก็มาแซนวิชเรามาแท็กเกิลเขาผมว่าคงจะบอบช้ำไปทั้งตัวเหมือนกันนะครับนะพอผู้ต่อสู้มาแล้วมันเปิดช่องให้เพื่อนด้วยในมุมนี้ก็ต้องมองว่ามุ้ยเองอยู่ข้างหน้าก็มีประโยชน์เก็บบอลได้พักบอลได้นะครับใช่ครับอ่ะวันนี้ให้มุ้ย 7.5 ครับในฐานะว่าเขาก็ยังเล่นดีเหมือนเดิมผมยังมองว่าเขาเล่นดีเหมือนเดิมครับอ่ะครบแล้วครับ11คนแรกนะครับตัวสำรองไล่เรียงกันหน่อยนะครับว่าแต่ละคนจะได้กันเท่าไหร่เริ่มตั้งแต่ทิติพันธ์พ่วงจันทร์นะครับที่ได้เล่นเยอะที่สุดนะครับสำหรับตัวสำรองนะครับมาแทนกันธนวัฒน์ครับใช่ครับวันนี้ทิติพันธ์มีทีเด็ดคือเข้าบอลหนักขยำพี่ปูเขาทำงานของตัวเองก็โอเคอาจจะดูเงียบๆเพราะว่าครึ่งหลังเนี่ยกลายเป็นครึ่งที่ไทยรับเยอะไทยถอยลงมารับแล้วก็พยายามสกรีนคู่แข่งไม่ถึงกรอบประตูของตัวเอง
พิพิธภัณฑ์อาจจะดูเงียบๆไปสักนิดหนึ่งผมให้7คะแนนสำหรับ45นาทีของนิวพิพิธภัณฑ์พ่วงจันทร์นะครับอ่ะขณะที่อีกคนหนึ่งมีเวลาครึ่งชั่วโมงสุภชัยใจเด็ดสุภชัยเมื่อไหร่ที่ตัวจริงอาจจะดูไม่จัดจ้านแต่ว่าพอลงสนามในฐานะตัวสำรองเนี่ยสุภชัยมีความสดมีความฟิตมากแล้วก็เรียกจุดโทษได้ด้วยนะครับแม้ว่าเจจะยิงไม่เข้าสุภชัยเก็บบอลได้ดีแล้วก็ผมว่าเขาต้องให้เวลาในระดับทีมชาติอีกสักนิดนึงเขาอาจจะก้าวไปเทียบกับมุ้ยอาจจะเป็นรองหน่อยๆในเรื่องความสามารถแต่ว่าด้วยความขยันขันแข็งด้วยรูปร่างผมว่าต้องให้เวลาเขาอีกหน่อยพี่ปูผมให้เก็บสำหรับสุภชัยใจเด็ดไม่แย่ในจังหวะที่เขาเรียกฟาวใช่ครับมีวรชิตแทนธีรศิลป์ก็15นาทีวรชิตวันนี้เงียบเงียบลงมาเจอสำรองวันนี้วรชิตอาจจะแพ้ฟุตบอลหนักๆเร็วๆหรือว่าฟุตบอลนี่อัดกันพอเข้าเพจแล้วมันไม่มีจังหวะหายใจอ่ะทำให้ยิมหันหน้าหันซ้ายหันขวาไม่ทันหรือเปล่าก็เลยดูพลาดเยอะไปนิดนึงเวลา15นาทีผมให้ยิม6แล้วกันวันนี้ไปต่อเลยครับทิสตองโดขณะที่ทิสตองโดกับวิลเลเฮป้อมพันธ์3 นาทีบวกทดเจ็บผมว่าน้อยไปนิดนึงที่จะให้คะแนนมันไม่ค่อยมีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเนาะครับนั่นคือภาพรวมของเกมนี้นะครับที่เราเก็บมาฝากทั้งบทสรุปของเกมการแข่งขันทั้ง5ข้อนะครับรวมไปถึงคะแนนความสามารถของผู้เล่นแต่ละคนนะครับซึ่งก็ท่านผู้ชมอาจจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็แลกคอมเมนต์เข้ามาได้